มาในเบรกนี้นะคะห้องข่าวเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมค่ะมาดูในเรื่องของการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยนะคะเพราะว่าถูกวางบรรทัดฐานกันเอาไว้ว่าของยืมเนี่ยไม่ต้องชี้แจงก็ได้ส.ส.ที่ได้เข้าสภากันในครั้งนี้ก็เลยต้องซักถามกันหน่อย โดยในการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถึงบทบาทหน้าที่ส.ส.กับการสนับสนุนดำเนินงานและการให้บริการของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเชิญค่ะเป็นเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยเข้ามาชี้แจงด้วยนั่นก็คือทางด้านของคุณวรัญมณีศรีนั่นเองนะคะนายวรัญมณีศรีซึ่งในการเข้าไปอบรมสัมมนาบรรดาส.ส.ครั้งนั้นเนี่ยล่ะค่ะก็ได้มีการมาทำความเข้าใจชี้แจงอธิบายกรณีการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ให้กับส.ส.นั้นได้รับทราบโดยได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะว่ามีทรัพย์สินประเภทใดบ้างที่ต้องยื่นต่อปปช.ทั้งนี้ภายหลังรับฟังหลักเกณฑ์แล้วเสร็จเนี่ยก็มีส.ส.หลายคนละค่ะลุกขึ้นซักถามความชัดเจนในรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอาทิเช่นกรณีมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายคนจะแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.อย่างไรรวมถึงกรณีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาลจะต้องแจ้งต่อปปช.หรือไม่โดยคำชี้แจงจากตัวแทนปปช.ระบุว่ากรณีที่ทรัพย์สินซึ่งอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาเช่นมรดกควรรอให้มีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดก่อนจากนั้นจึงยื่นต่อปปช.ซึ่งมีการรายงานข่าวด้วยนะคะว่าส.ส.ซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคเสรีรวมไทยแล้วค่ะนำโดยนายวิรัตวรสศิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อลุกขึ้นซักถามค่ะต่อกรณีมีรายการทรัพย์สินที่ยืมมาจากเพื่อนก็คือนาฬิกาหรูราคาแพงจะต้องยื่นต่อปปช.หรือไม่ทำให้ส.ส.ที่นั่งร่วมสัมมนาแสดงความสนใจต่อคำถามดังกล่าวอย่างมากเลยนะคะทำให้ตัวแทนปปช.เนี่ยกล่าวตอบมาว่าถ้าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจอาจจะยื่นต่อปปช.ได้แต่ส.ส.คนดังกล่าวก็ซักถามเพิ่มว่าขอให้พูดให้ชัดเจนว่ากรณีการยืมจะต้องยื่นหรือไม่เพราะการใช้คำว่าอาจจะเป็นความคลุมเครือจะต้องยื่นหรือไม่ให้ตอบอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ยืนยันกลับมาค่ะบอกว่ากรณีการยืมทรัพย์สินจากเพื่อนไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ค่ะหลายเรื่องนะรวมส.ส.ใหม่นะคะต้องยื่นไหมเนี่ยยืมเพื่อนเนี่ยนาฬิกานะคะดีไม่ถามเรื่องแหวนด้วยมันชับไป แล้วก็ตั้งลูกตั้งเมียตั้งญาติโกโหติกามาเป็นผู้ช่วยได้นะคะคนก็เลยบอกโอ้โหเอากันอย่างนี้เลยเหรอมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะเอาความเห็นอาจารย์ก่อนค่ะคิดเห็นยังไงที่เจ้าหน้าที่ปปช.บอกว่าไม่ต้องยื่นก็คิดเห็นว่ากฎหมายเป็นไงไม่รู้แต่ปปช.ชี้แจงอย่างมันน่าอับอายนะครับคือฟังปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนว่าต่อไปนี้โอ้โหพวกสายโจรนี่ยิ้มเลยใช่ไหมพวกสายโจรที่แบบจะรับทรัพย์สินรับเงินทองรับการคอร์รัปชันนะครับในรูปแบบของสิ่งของนะครับจะรับเป็นรถหรูจะรับเป็นแหวนเพชรจะรับเป็นนาฬิกาเรือนละ20-30ล้านนะครับจะรับเป็นบ้านหรูนะครับต่อไปนี้สบายแล้วนะครับคุณรับได้เลยไม่ต้องชี้แจงอะไรแล้วคุณก็อ้างว่าเป็นบ้านเพื่อนเป็นแหวนเพื่อนเป็นของเพื่อนให้มาแทนไปยืมเพื่อนอยู่ยืมเพื่อนอยู่อย่างเงี้ยเสียดายนายสุพจน์ซับล้อมครับเร็วไปหน่อยครับนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ยืมรถครับนี่แหละคุณสุพจน์ก็คุณสุพจน์ด้วยเหมือนกันใช่ประหลัดคมนาคมใช่ครับนี่ถ้าเรื่องเพิ่งมาแดงตอนนี้นี่ไม่ผิดเลยนะก็เป็นความผิดของคุณสุพจน์ที่ก่อเหตุเร็วเกินนะคุณสุพจน์ควรจะรอให้โลกนี้รู้จักพลเอกประวิตรก่อนนิดนึงก่อนจริงๆอาจจะเป็นความผิดที่โจรขึ้นไปปล้นบ้านเร็วเกินไปนั่นแหละครับคุณก็ไม่รู้จะโทษใครนะครับคุณสุพจน์ก็ตำหนิตัวเองและโจรไปแล้วกันว่าทำไมไม่มาทำเรื่องนี้ในปี2562ในเวลาที่ปปช.พูดชัดๆแล้วว่าถ้าอ้างว่ายืมของเข้าของจากเพื่อนเนี่ยจะเป็นนาฬิกาจะเป็นอะไรเนี่ยได้หมดนะครับก็ปปช.ฟังนะครับมันเป็นคราวเคราะห์ของคนเรานะครับเรื่องคนเดียวกันทำเนี่ยคนหนึ่งทำผิดแต่อีกคนหนึ่งทำเนี่ยมันไม่ผิดนะครับมันก็คุณสุพจน์ก็ตำหนิใครไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับกาลเทศะขึ้นอยู่กับการเวรและชื่อตำแหน่งหน้าชื่อคุณอ๋อเหรอด้วยเหรอคะแล้วต้องด้วยอะไรคะมันถึงจะปลอดภัยอาจารย์ด็อกเตอร์
ไม่ฮะรองศาสตราจารย์คนไม่ฮะเอ๊ะชอบไปชนไปสายลมนะครับเอาไปเอางั้นไปประเด็นอื่นทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมาไล่ดูว่าเดี๋ยวนะไอ้การที่คุณมาบอกว่ายืมเพื่อนไม่ต้องชี้แจงเนี่ยเหมือนอาจารย์บอกเลยทีนี้สายโจรนี่ยิ้มเลยรับของเพื่อนมาอยู่บ้านได้อะไรมาก็บอกเออะของเพื่อนอย่างเดียวใช่ครับงิบปปช.ไม่ต้องมีก็ได้ไหมเพราะปปช.มีหน้าที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือตรวจสอบการทุจริตสองตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินทีนี้เกิดทั่วประเทศสสค่ะราชการตอนนี้ขยายไปข้าราชการใช่ไหมคะอ้างบอกว่าอ๋อผมยืมเพื่อนทั้งนั้นไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเห็นร่ำรวยเห็นอะไรกันเนี่ยยืมเพื่อนแล้วถามยาวไปเลยปปช.มีไว้ทำไมอ่ะไม่ต้องมีสิมันก็เป็นคำถามที่คุณวิราชจันทร์พิทักษ์ประชาธิปัตย์ก็ถามว่าถ้าอ้างแบบนี้ก็ไม่ต้องมีปปช.นะครับแต่ผมเดาว่าปปช.คงอ้างว่าก็ปปช.ก็จะไปสืบสวนจากเพื่อนไงว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของเพื่อนโดยชอบหรือเปล่านะครับปปช.ก็คงมีคำตอบแบบนี้ว่าก็คุณก็จะอ้างว่ายืมเพื่อนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราก็จะไปสืบว่าเพื่อนคุณเนี่ยรายได้ในการมีทรัพย์สินเหล่านี้มาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปเอาผิดที่เพื่อนซึ่งให้ยืมคนยืมมาผิดนะครับแต่คนครอบครองของเนี่ยไม่ผิดนะครับถ้าเป็นแบบนี้ซึ่งก็มันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานคือถ้ามันมีการความร่ำรวยผิดปกตินะครับการครอบครองของซึ่งมันมีมูลค่าสูงแล้วมันดูเป็นส่วนหนึ่งของความร่ำรวยผิดปกติมันก็ควรจะต้องชี้แจงนะครับไม่ใช่จะอ้างว่าเป็นของยืมเพื่อนอย่างนี้เนี่ยซึ่งทุกคนมันก็อ้างได้หมดใช่ไหมครับมันไม่มันทำลายความโปร่งใสมันทำลายการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาครับแบบนี้มันเป็นการมันก็ฝึกให้ทหารที่ได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยเป็นคนโกหกนะครับนักการเมืองหรือข้าราชการที่ทำมาหากินจนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยได้รับกลายเป็นคนโกหกนะครับแล้วก็ใช้ข้ออ้างในการรับทรัพย์สินต่างๆในการรับการตัดสินบนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าปปช.ชี้แจงอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่ามันยุ่งตั้งแต่เรื่องนาฬิกาพลเอกประวิตรใช่พอกรณีนาฬิกาพลเอกประวิตรดันไปวินิจฉัยกันแบบนั้นเนี่ยคนก็ทักไว้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีการวินิจฉัยเรื่องพลเอกประวิตรว่าจะวินิจฉัยแบบไหนนะครับถ้าวินิจฉัยว่าพลเอกประวิตรไม่ผิดเนี่ยต่อไปมันก็คือการวางบรรทัดฐานแล้วนะว่าใครครอบครองของหรูนะครับจะเป็นนาฬิกา100ล้านจะเป็นนาฬิกา10-40ล้านถ้าอ้างว่ายืมเพื่อนไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นปปช.เองก็อ้างต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าก็เป็นการอ้างตามแนววินิจฉัยที่ปปช.มีต่อเรื่องพลเอกประวิตรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการวินิจฉัยซึ่งในสุดแล้วเนี่ยประเทศเนี่ยเสียหายนะครับประโยชน์สาธารณะของประเทศเสียหายแล้วก็การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยของประเทศเสียหายโดยที่ทั้งหมดนี้เป็นไปเพียงเพื่อปกป้องคนบางคนไม่ให้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการครอบครองของมูลค่าสูงเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรชัดมากไปกว่านี้แล้วนะคือบางทียังมานั่งนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะการที่เจ้าหน้าที่บอกกับส.ส.ใหม่ไปว่าไม่ต้องชี้แจงมันเป็นการบอกโดยหลักการโดยข้อกฎหมายที่ทำได้หรือไม่ได้หรือเป็นการตอบแบบมันจะได้ไม่กลับไปพันกับคดีที่ปปช.เคยดำเนินการไว้กับคนเอกประวิตรซึ่งมันเลี่ยงไม่ได้มันไม่มีทางที่เขาจะไปไหนได้เลยนอกจากคำว่าไม่ต้องชี้แจงยืมเพื่อนมาไม่ต้องชี้แจงทีนี้กระบวนการในการตรวจสอบหรือการป้องกันการทุจริตของไทยในอนาคตภายใต้การอยู่ของพลเอกประวิตรอีกรอบนึงมันจะดำเนินยังไงอาจารย์การทำหน้าที่ปปช.ต้องขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเข้าไปตรวจสอบของการทำงานของปปช.ได้มากแค่ไหนนะครับเพราะว่าพอตอนนี้เรามีสภาแล้วเนี่ยโอกาสที่ปปช.จะทำงานโดยไม่ถูกตรวจสอบเลยเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรว่าจะกล้าเข้าไปแตะเรื่องต่างๆของปปช.หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือรับสินบนโดยอ้างว่าเป็นของยืมเพื่อนเนี่ยผมคิดว่าประชาชนรับไม่ได้แล้วสภาผู้แทนหรือพรรคการเมืองต่างๆก็ต้องใช้โอกาสที่ประชาชนรู้สึกรับไม่ได้กับเรื่องนี้เนี่ยไปผลักดันกฎหมายนะครับหรือไปแก้ไขกฎหมายในแบบที่อนุญาตให้ปปช.เนี่ยทำอะไรแบบนี้ได้แบบเป็นเวลา5ปีเนี่ยณเวลานี้เป็นเรื่องซึ่งพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะต้องทำอย่างเต็มที่นะครับเพราะมีสภาแล้วนะครับมีกลไกในการแก้ไขกฎหมายแล้วนะครับอะไรที่เปิดทางให้ปปช.อ้างได้นะครับว่าขอยืมเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องจ่ายแจงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยผมคิดว่าในเวลานี้พรรคการเมืองต้องเข้าไปเสนอกฎหมายใหม่นะครับแล้วสกัดมาตรการเหล่านี้ให้หมดนะครับขัดขวางเรื่องแบบนี้ให้หมดอย่าปล่อยให้มาตรการแบบนี้มันเดินหน้าต่อไป
ควรจะมีการเสนอกระทู้ไปยติให้ตั้งกรรมธิการร่วมในการออกพรบปปชใหม่ใช่ครับให้มีความชัดเจนลงในรายละเอียดเรื่องนี้กันไปใช่ครับขออนุญาตย้อนมาอีกนิดนึงค่ะอาจารย์คือตัวแทนของปปชวันนั้นที่เข้าไปสัมมนาสสเนี่ยตำแหน่งก็คือเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินจากสำนักงานปปช.การตอบคำถามใดๆของระดับเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปปช.เนี่ยในสภาเนี่ย มันจะสามารถมาอ้างอิงเป็นหลักในกรณีเกิดเหตุต่อไปในอนาคตได้ไหมคะหรือว่าโอ้ยยังไม่ใช่ปปช.แค่เจ้าพนักงานเข้าไปตอบไม่ใช่ตัวแทนองค์กรหรือน่าจะไปชี้ชัดฟันธงในเรื่องของระเบียบขนาดนั้นได้ผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพูดได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยต้องรู้แนวทางอยู่แล้วว่าเรื่องไหนที่ต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือเรื่องไหนไม่ต้องยื่นนะครับไอ้ความรู้แบบนี้เนี่ยเป็นระดับปฏิบัติการก็รู้ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหานะครับแต่เรื่องบทบาทปปช.กรรมการปปช.ชุดใหญ่เนี่ยจะเป็นปัญหาไหมเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าในกรณีนี้ความรู้สึกว่ากกปปช.เนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วในใจประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยชี้แจงได้นะครับแล้วก็คนไม่ได้รู้สึกติดใจปปช.จากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่มากเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนติดใจมากกว่าคือการวินิจฉัยของปปช.ชุดใหญ่ตั้งแต่เรื่องพลเอกประวิตรไม่ผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคนคาใจเรื่องนี้มากกว่านะครับแล้วผมคิดว่าคนก็รู้ครับว่าเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติก็ต้องชี้แจงตามกรอบที่ปปช.ชุดใหญ่เขาทำงานมานะครับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติจะไปชี้แจงแตกต่างกับปปช.ชุดใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากระแสสังคมไม่ได้วิจารณ์เจ้าหน้าที่นะครับแต่กระแสสังคมนึกถึงกรรมการปปช.ที่ตัดสินว่านาฬิกาหรูไม่ผิดเพราะว่าเป็นการยืมเพื่อนแล้วเชื่อเวลาคนนึงบอกว่าผมแค่ยืมของทั้งหมดจากเพื่อนมาไปตรวจสอบเพื่อนก็ต่อไปนี้นักการเมืองก็คบเพื่อนรวยๆไว้นะจนจนอย่าคบนะก็เอารวยๆไว้ก่อนเวลาเกิดรวยขึ้นมาแล้วตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วเห็นทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะได้อ้างว่าเป็นของเพื่อนได้นะแล้วก็ถ้าจะมากลับลำบอกว่าอ๋อบังเอิญวันนั้นเนี่ยเป็นระดับเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงสสใหม่แล้วจะมากลับลำโดยปปช.เนี่ยคงไม่เห็นภาพนั้นคงทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนก็ตั้งคำถามว่าโอ้ยเจ้าหน้าที่คุณชี้แจงการสภาเจ้าหน้าที่คุณโง่กฎหมายหรือไง ใช่ไหมหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกคุณปปช.บ้าหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ที่พูดผิดพูดถูกไปชี้แจงเพราะว่าเวลาจะไปชี้แจงปปช.คงคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีที่สุดมาแล้วใช่ไหมครับคงไม่ได้ไปเอาอะไรกระลาดมาคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคงคัดอย่างดีที่สุดของปปช.มาเพราะฉะนั้นอ้างอย่างนี้คงฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับคนจะยิ่งรู้สึกว่าเป็นการแก้ตัวมากกว่าทีนี้นี่แหละการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองยิ่งจะตึงเพราะไอ้มาตรฐานที่ถูกวางไว้เนี่ยแล้วก็ยิ่งมาตอกย้ำกับสสใหม่ด้วยเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้จะเรียนถามอาจารย์สมมุติว่าได้มีการตั้งสมมุติว่ากรรมาธิการแล้วก็ได้มีการแก้กฎหมายของปปช.จริงลงรายละเอียดให้ชัดเจนลงไปในส่วนของการยืมเนี่ยสมมุติไม่มีเหตุของพลเอกประวิตรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องสมมุติเรื่องของพลเอกประวิตรในการยืมนาฬิกาหรูเพื่อนมาใส่หลายเรือนเหลือเกิน20กว่าเรือนเนี่ยสมมุติมันไม่เคยเกิดจับหลักการอย่างเดียวนะอาจารย์แท้ที่จริงแล้วถ้ามันเป็นของยืมใช้สามารถที่จะยืมกันได้ไหมคะคือในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงขนาดที่ว่าแม้กระทั่งการไปตีกอล์ฟออกรอบแล้วมีเจ้าภาพเลี้ยงแล้วบรรดาผู้มีอำนาจหรือผู้หลักผู้ใหญ่มักจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเช่นมีเจ้าภาพแหละขอเลี้ยงกอล์ฟมีเจ้าภาพขอเลี้ยงข้าวหรือแม้กระทั่งเลี้ยงอะไรที่มันผิดกฎหมายอย่างนั้นเลยเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นถือว่ารับผลประโยชน์แล้วเกิน 3,000 อย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วตีกอล์ฟรอบนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เกินละไม่ได้แล้ว 4-5,000 แล้วแบบนั้นก็ห้ามแต่การยืมแม้กระทั่งยืมใช้นะขนาดนั้นก็มีการถกเถียงกันว่าต่อให้ยืมก็ถือเป็นการรับผลประโยชน์อื่นใดเพราะคุณได้ใช้ไงคุณได้ใช้คุณได้ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินนั้นต่อให้มันคุณไม่ได้ครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณก็ห้ามยืมเหมือนกันมุมของอาจารย์การวางกรอบของกฎหมายแบบนี้ค่ะคือห้ามยืมทุกกรณีห้ามรับประโยชน์อื่นใดทุกกรณีอย่างลงรายละเอียดชัดเจนกว่านี้ไหมคะเพราะเรื่องนี้จริงๆมันถูกบรรจุอยู่ในปปช.อยู่แล้วว่าห้ามรับผลประโยชน์คำว่าผลประโยชน์อื่นใดผ
ผมว่าก็มันชัดจนมันไม่เหลือจะชัดได้มากกว่านี้แล้วนะครับที่เหลือที่เราเห็นคือความหน้าด้านของคนนะครับการบิดเบือนหลักกฎหมายเพื่อพวกพ้องตัวเองมากกว่าแต่ว่าผมว่ากฎหมายนี้มันชัดมากนะครับคือชัดพอแล้วใช่ครับตัวบทกฎหมายที่มีอยู่มันชัดพอแล้วก็ถ้าจะทำให้ชัดกว่านี้ก็ต้องเขียนด้วยความคำนึงว่ามันมีคนที่หน้าด้านอยู่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าที่เขียนอยู่ตอนนี้มันรัดกุมพอนะครับวินยูชนเห็นก็รู้ว่าหมายความว่าอะไรนะครับผมว่าก่อนที่จะมีเรื่องนาฬิกาหรูเนี่ยไม่มีใครในประเทศนี้คิดหรอกครับว่าเราควรจะฟังการที่ผู้บริหารประเทศหรือรองนายกเนี่ยอ้างว่าผมมีนาฬิกาอยู่60-70ล้านบาทต่อเรือนโดยที่เพื่อนผมให้ยืมมาเคยมีรองนายกคนไหนเขาวิจารแสดงความเห็นอะไรแบบนี้ไหมครับไม่เคยผมไม่เคยเห็นอย่างตอนประชาธิปัตย์เป็นนายกคุณกรเป็นรองนายกนะครับหรือคุณกอบศักดิ์สภาวสุขเป็นรองนายกผมก็ไม่เห็นคุณกรหรือคุณกอบศักดิ์วิจารอะไรแบบนี้นะครับตอนเพื่อไทยอาจารย์ต้องกิติรัตน์นาองเป็นรองนายกนะครับท่านอื่นๆเป็นรองนายกผมก็ไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนเขาวิจารณ์หรือว่าพูดถึงตัวเองกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แสดงความล้มเหลวนะครับแล้วก็แสดงความอะไรดีความไร้อย่างอายของคนที่เกี่ยวข้องอย่างที่มันแทบจะพูดได้ว่ามากที่สุดครั้งนึงที่เคยมีในประเทศไทยนะครับการที่คุณกล้าวิจัยเรื่องนี้แบบในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นลายลักษณ์อักษรตัวบทกฎหมายชัดอยู่แล้วถ้าตีความแบบตรงไปตรงมาเนี่ยไม่สีถนนชัยนะมันก็จะเกิดการวินิจฉัยแบบเหมือนคุณสุพจน์ซับล้อมอันนี้คือถูกต้องถูกต้องครับตามตัวบทกฎหมายถูกต้องครับแต่ที่มาเกิดการตีความในกรณีของพลเอกประวิตรเนี่ยก็อาจจะขยายผลเกินกว่านั้นก็ถ้าในเมื่อมันมีปรากฏการณ์สีถนนชัยอย่างนี้แล้วอาจารย์มันก็เลยจำเป็นจะต้องทำกฎหมายให้มันชัดกว่านี้ลงไปอีกก็ชัดได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเจอคนที่ไม่ค่อยอายเนี่ยกฎหมายชัดแค่ไหนก็คงหาทางหลุดหาทางรอดไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าไอ้กฎหมายที่เขียนตอนนี้ผมว่ามันก็ชัดนะคือเราอ่านเราก็รู้ว่ามันเฮ้ยคนได้นาฬิกาเรือละ80ล้านจะอ้างว่ายืมเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วอะข้อมือเหงือกมันไม่ได้ครับต่างมันคือการรับทรัพย์สินมาโดยอ้างว่าเป็นของเพื่อนนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงพลเอกประวิตรแล้วเพราะว่าเราพูดลอยๆนะครับเพราะฉะนั้นพูดแบบนี้ไม่ไปซอยสายลมพูดถึงใครก็ไม่รู้นะครับพูดถึงคุณเฮงอยู่นะครับคุณเฮงซึ่งอาจจะเป็นนายกอบจหรืออาจจะเป็นพลเอกในประเทศเอธิโอเปียก็ได้ซึ่งคุณเฮงจะโชคดีตลอดครับโชคดีตลอดเพราะฉะนั้นไม่เหมือนคุณสุพจน์ครับสวยใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพลเอกเฮงเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งผมว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุนี้เราก็ไม่คิดนะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับคือมีพลเอกเฮงซึ่งมีตำแหน่งทางการเมืองที่ประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยมีครอบครองทรัพย์สินหรูหราราคาแพงนะครับแล้วก็จบด้วยการอ้างว่ายืมเพื่อนมานะครับแล้วปปช.ก็เชื่อว่ายืมเพื่อนมาทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรนอกจากการบอกด้วยปากเปล่าว่าเขายืมเพื่อนมาเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอกสารที่เป็นต้นขั้วเป็นอะไรก็ไม่มีบอกว่ายืมเพื่อนปุ๊บปปช.ก็บอกว่าโอเคเมื่อยืมเพื่อนเราก็เชื่อว่ายืมเพื่อนจบนะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าก่อนที่จะมีเคสแบบนี้เราไม่คิดหรอกครับว่าประเทศเรามันจะมาถึงจุดนี้ได้มันจะไปไกลกว่านี้ไหมคะมันไปไกลกว่านี้แน่นอนมันเปิดช่องให้คนจำนวนมากทำตัวแบบพลเอกเฮงนะครับว่ามันจะเละไปถึงไหนมันหลายเรื่องหลายด้านมากเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องหน่อยแล้วกันค่ะเรื่องการตั้งญาติพี่น้องเอามาช่วยงานบอกความลับไงความลับมันมีไว้ใจได้สำคัญค่ะเก่งเก่งอันนี้สำคัญกว่าอีกแล้วถ้ายิ่งเกิดอยู่บ้านเดียวกันติดต่องานได้ตลอด24ใช่ใช่อาจารย์คิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ผมว่าโดยหลักการเราได้ไม่ควรเอามานะครับแต่ว่าถ้าเอามาก็ต้องเอามาอย่างจำกัดที่สุดไม่ใช่แบบทุกตำแหน่งเอาลูกเมียมาญาติพี่น้องมาหมด7ตำแหน่ง8ตำแหน่งอย่างเงี้ยมันมากไปนะครับในสุดตำแหน่งแบบนี้เนี่ยโอเคอาจจะอ้างว่าความไว้ใจเนี่ยอาจจะพอฟังได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมากจนน่าเกลียดเนี่ยผมคิดว่าฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องเรียกร้องพรรคการเมืองนะครับให้ไปกำกับดูแลส.ส.แต่ละคนของตัวเองนะครับส.ส.ทุกวันนี้ผมคิดว่าถ้าทุกพรรคเนี่ยมองว่าเรื่องผู้ช่วยนะครับเรื่องผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการหรือที่ปรึกษาเนี่ยเป็นเหมือนกับตำแหน่งในการตอบแทนญาติพี่น้องหรือคนที่มาช่วยงานทางการเมืองตัวเองนะครับซึ่งผมคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ในการบอกส.ส.ในสังกัดพรรคตัวเองว่าไม่ใช่นะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสาธารณะนะครับเพียงแต่เป็นตำแหน่งสาธารณะที่ไม่ต้องสอบคัดเลือกเพราะถือว่าผู้ที่จะมาเป็นเนี่ยได้ผ่านการคัดเลือกจากส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนมาแล้วก็เลยให้เกียรติกันนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองต้องช่วยกันสร้างมาตรฐานแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันจะมีความการอ้างว่ามันเป็นเรื่องความลับอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เอาลูกตัวเองมาเนี่ยผมว่าเต็มที่ก็คนเดียวพอนะครับไม่ใช่แบบ
ลูกเมียเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับลูกเป็นที่ปรึกษาลูกคนที่สองเป็นผู้ชำนาญการแฟนลูกอีกแฟนลูกอีกอะไรแบบนี้นะครับเมียน้อยเป็นที่ปรึกษาพิเศษอย่างนี้มันไม่ใช่ครอบครัวมันกลายเป็นเบียดเบียนเงินสาธารณะเพื่อปนเปื้อนญาติพี่น้องอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับแล้วผมคิดว่าสภาหรือพรรคการเมืองต้องเป็นกลไกหลักในการตรวจสอบเรื่องพวกนี้อย่ายอมให้พรรคการเมืองไหนทำนะครับแล้วก็อย่ายอมให้ส.ส.คนไหนทำคือเห็นความน่ารังเกียจจากคณะบุคคลที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยคณะรัฐประหารทำแล้วส.ส.ต้องไม่ทำครับใช่ครับแล้วเอาจริงๆอันนี้มันก็ชัดไม่ได้ต่างจากกฎหมายที่คุณนิชนันท์บอกนะว่าผลประโยชน์อื่นใดอะไรเหล่านั้นนะผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการอะไรก็แล้วแต่ที่ปรึกษาลูกเป็นที่ปรึกษาให้พ่ออย่างเงี้ยก็แต่ถ้าสมมติว่าเขาเชี่ยวชาญในเรื่องที่พ่อขาดจริงๆก็โอเคมันก็ได้ในบางประเด็นถูกไหมคะแต่ว่าการเลี่ยงมันน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเหมือนไม่มีคนเก่งแล้วที่จะให้คำปรึกษากับพ่อได้นอกจากลูกพ่อและเมียของพ่อก็อ้างได้เหมือนกันประหนึ่งว่าคนดีหายากแต่อ้างได้ครับแต่อ้างแล้วมันเจ็บสีข้างครับแสบมันแสบไปหมดเลยอ้างไปก็ต้องเตรียมยาหมองเตรียมพลาสเตอร์ครับอ้างมากมันต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับอ้างมากมันเข้าโรงพยาบาลทำไมอีกแล้วเหรอท่านทำไมท่านมาบ่อยจังนะครับมันมากไปมันก็น่าเกลียดจริงไม่หรอกอย่างสวบางคนที่เป็นสนชแล้วรอบที่แล้วก็ตั้งลูกตั้งเมียมาอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านอ้างอีกหมอเขาบอกว่าท่าน5ปีก็อ้างอีกนาทีนึงแล้วนะท่านจะอ้างอย่างนี้จนครบ10ปีเลยเหรอทำงานสภามา10ปีเนี่ยไม่มีใครไว้ใจได้เลยนอกจากลูกเมียตัวเองมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมหรือเปล่าเป็นคนโลกแคบหรือเปล่าอยู่ในสภามา5ปีไม่ไว้ใจใครเลยจะอยู่ต่ออีก5ปีก็ไม่ไว้ใจใครเลยเหมือนเดิมเนี่ยถ้าอย่างนั้นปัญหาอยู่ที่ตัวท่านเองแล้วท่านน่ะบ้าใช่ไหมครับโลกนี้โคตรโหดร้ายเลยนะเข้ากับใครไม่ได้ไม่มีใครไว้ใจไว้ใจใครไม่ได้เลยต้องตั้งลูกเมียลูกเป็นผู้เชี่ยวชาญเมียเป็นผู้ชำนาญเมียน้อยเป็นที่ปรึกษาอันนั้นน่ะปัญหาจะเกิดในครอบครัวก่อนอาจารย์แล้วเอามาแบบอาจารย์ว่าจะทำงานด้วยกันยังไงแต่ประเด็นคือสีข้างอาจจะไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ได้ด้านเหรอคะก็ใช่ไงอ๋อเหรอคะขอหน้าเมื่อกี้ทีนึงก็เล่นได้ครับช่วยซูมหน้าคุณนิชนันตัดคำว่าด้านหน่อยตอนหน้าอีกทีนึงได้ไหมฮะมันเลยนะแล้วหันไปที่อื่นด้วยนะหันไปมองที่อื่นขออีกทีนึงได้ไหมด้านเหรอคะอ๋อเนี่ยกล้องมาแล้วด้านเหรอคะอาจารย์ก็ชอบให้หนูเล่นอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเขินกล้องไม่ค่อยเขินไม่ค่อยเขินกล้องใช่ค่ะสไลด์ด้านนะคะสรุปสุดท้ายยังไงก็แล้วแต่บรรทัดฐานถ้าอยากจะให้ดีขึ้นก็อยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรใช่ครับใช่ครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดจะต้องทำจริงๆเนี่ยผมคิดว่าสภาวาเป็นกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าเต็มที่เนี่ยไม่ให้เกิน1คนนะครับไม่ให้เกิน1คนแค่นั้นพอกฎเกณฑ์ตรงนี้ต้องถูกวางอยู่ในระดับไหนคะกฎหมายระเบียบหรืออะไรเป็นระเบียบของสภาระเบียบของสภาทำได้ผมคิดว่าควรจะทำนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ประชาชนเขาก็รังเกียจแล้วตำแหน่งเหล่านี้เป็นตำแหน่งสาธารณะนะครับถ้าตั้งคนเข้ามาต้องตั้งคนที่ทำงานได้นะครับแล้วก็ต้องเหมาะสมนะต้องเหมาะสมนะครับแต่ในความเป็นจริงคือผมว่าส.ส.หรือว่าวุฒิสมาชิกจำนวนมากเนี่ยผมว่า180เนี่ยตั้งคนที่เป็นพรรคพวกตัวเองเข้ามานะครับซึ่งผมว่าถ้าอย่างงี้ไม่เหมาะนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าตำแหน่งเหล่านี้คือตำแหน่งที่เอาภาษีประชาชนไปทำงานให้วุฒิสมาชิกแล้วก็ส.ส.นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตำแหน่งซึ่งมาจากภาษีประชาชนเนี่ยจะต้องตอบได้ว่าคนที่ถูกแต่งตั้งเข้าไปเนี่ยทำงานอย่างเหมาะสมกับภาษีประชาชนยังไงบ้างนะครับไม่ใช่อย่างผมจำได้ว่าก่อนปี57ก็มีข่าวว่าสภาแจก iPad เอาไป iPad ไปให้ลูกใช้อย่างนี้เนี่ย มันทุเรศนะฮะคือเป็นส.ส.เงินเดือน130,000อย่างเงี้ยต้องยักย่อ iPad ไปให้ลูกใช้อย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกครับแบบนี้แต่ตอนมีโครงการiPad เพื่อการเรียนรู้ตอนนั้นชื่อโครงการอะไรแท็บเล็ตแจกแท็บเล็ตให้กับเด็กๆใช้เรียนเนี่ยนะโอ้จะเป็นจะตายกันกลุ่มคนบางกลุ่มใช่ครับแต่ก็ต้องแยกแยะนะครับคือในสุดส.ส.ก็ต้องมีผู้ช่วยนะเพราะงานส.ส.คนหนึ่งรับผิดชอบพื้นที่เยอะนะครับรับผิดชอบประชาชนทั้งในเขตที่ในเขตที่ทั้งเลือกเขาเราไม่เลือกเขาเนี่ยผมเข้าใจว่าแต่ละเขตเนี่ยประมาณ150,000-180,000เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีประชาชนฟังแล้วก็จะหมั่นไส้ส.ส.นะครับแต่ผมคิดว่าโดยหลักการส.ส.ต้องมีผู้ช่วยนะครับแล้วต้องมีผู้เชี่ยวชาญขอเข้าใจบัญชีรายชื่อครับช่วยเอาพูดจริงๆผมรู้สึกว่าบัญชีรายชื่อรอบนี้เยอะด้วยนะใช่ใช่ผมว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยก็ยังงงๆอยู่แต่จะไปบอกว่าพอเป็นบัญชีรายชื่อไม่ให้มีมันทำแบบนั้นไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบัญชีรายชื่อเนี่ยก็อาจจะต้องหาทางทบทวนดูว่าจะทำยังไงในปัญหานี้นะครับ
แต่สสต้องมีผู้ช่วยนะครับเพราะสสในสถานะเขาก็คือแทบจะเท่ากับอธิบดีหรือรองอธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีผู้ช่วยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ทำงานยากแต่ว่าที่ผ่านมามันเอาตำแหน่งผู้ช่วยไปปนเปื้อนญาติพี่น้องกันมากเกินไปในเมื่อทั้งเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินทั้งเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานของตัวเองเนี่ยนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์ดักไว้ก่อนแล้วแบบนี้อาจารย์ว่ามันจะมีใครกล้าอ๋อมีอยู่แล้วครับมันไม่ได้จิ้มชื่อคนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนสภามีคน750คน750คนต้องมีคนหน้าด้านแน่นอน750คนต้องมีคนหน้าด้านแน่นอนต้องมีคนซึ่งลูกเมียไม่มีปัญญาหางานทำแบบสุจริตชนเนี่ยมันต้องมีครับโอ้สารนะครับก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากไปกว่านี้เป็นสิ่งที่สสไม่ควรทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสวด้วยสสและสวไม่ควรทำค่ะรัฐมนตรีก็ไม่ควรทำค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครทำอาจารย์ได้นิยามให้แล้วนะคะว่าเป็นคนหน้าด้านหมดเวลาห้องข่าวแล้วเรื่องประจำวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ศิริโรจน์คำไพบูลย์ค่ะขอบพระคุณครับคุณครับคุณอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะดิฉันนิชนาแจ่มดวงค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะแล้วตอนเย็นพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องในช่วงเย็นช่วงค่ำกันต่อช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ